พี่หมากครับนักกีฬาอย่างพี่หมากเคยแข่งแล้วแพ้บ้างไหมครับถ้าต่อยหอยแพ้นะต่อยหอยคงอายเพื่อนหน้าดูเลยอะครับแหมทุกอย่างมันก็ต้องมีแพ้มีชนะเป็นธรรมดาครับแต่ที่สำคัญนะเวลาเราแพ้แล้วเนี่ยเราจะลุกขึ้นมาสู้ใหม่อีกครั้งได้หรือเปล่าต้องครับหมากเกมนี้นี่ตรงนี้สิแม่ได้เล่นเกมแก้เครียดแล้วขึ้นชั่วหน่อยเอ้ายังไม่วอร์มร่างกายอีกแล้วมาเออนะมันก็ต้องมีเล่นเกมแก้เครียดกันบ้างแชมป์เก่าสักอย่างแค่นี้เรื่องเล็กและต่อไปเป็นฝ่ายแดงไอ้หนุ่มเมืองหมาปรินสุภรัตน์จากจังหวัดลำปางเข้าประจำแชมป์ประจำโรงเรียนอย่างผมจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วไหนอ่ะผู้ต่อสู้เราพบกับฝ่ายขาวไอ้หนุ่มเมืองชลวันเคอิโงะสิทธิ์คิดล้างครูจากจังหวัดพิจิตรเขาไปทำอะไรในสนามอะเธออะไรอะไรอายุเท่ากันจ้ะแค่หน้าแก่แพ้ซีรีส์เกาหลีแค่นั้นเองฮะนี่เราเจอเคอิโงะเลยเนี่ยอดีตแชมป์ภาคเหนือชนะจะแพ้หรือว่าชนะขึ้นอยู่กับตัวเธอแล้วล่ะปรินอย่างนี้ต้องเจอท่าทุ่มชลวันลันลาลันลาจ้าเฮ้ยย่าโอ้ยโอ้ยทำไมยังไม่มีแรงตอบโต้เลยเนี่ยโอ้ยดูไม่ได้เลยเจอคู่ปรับน่ากลัวมากเลยอ่ะพี่หมากนั่นน่ะสิตอนนั้นพี่อ่อนซ้อมด้วยเนี่ยไม่ได้ขึ้นมาโอ้ยพี่หมากนะพี่หมากโดนไปอีกหนึ่งตุ๊บแล้วอ่ะเอ้ยโอ้เอ้าอีกตุ๊บแล้วอ่ะโอ้ยมากสู้เขาดิโอ้ยไอ้หน้าขาวนี่มันไม่มีแรงเลยหรือไงงั้นต้องเจอนี่ลูกทุ่มจระเข้ฟาดหางกัมมะเลกิเกมะเลกิเกไปจ้าจ้าโอ้ยอย่างนี้ต้องเจอพลังนินจาประดิษฐ์ยาทำอะไรทำอะไรโอ้ยตัวหนักจริงฮะไม่แน่อุ้ยอุ้ยจำยังจำยังจำยังเฮ้ยเจ็บปะหล่ออย่างนี้แต่ไม่เก่งเพราะเราไม่ปลื้มหรอกเน้อขีดเส้นใต้เอาไว้เลยนะเธอไม่ปลื้มเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราก็ใช้ท่าไม่ตายเดิมนี่นาโอ้ยถึงจะแพ้แต่ถ้าเราได้พยายามอย่างเต็มความสามารถเขาเรียกว่าแพ้อย่างมีศักดิ์ศรีแต่ถ้าแพ้เพราะหญิงผยองคิดว่าตัวเองเก่งจะให้คนอื่นเรียกว่าอะไรเธอต้องกลับไปคิดเองก็แล้วกันนะนายปรินโค้ชครับคือผมเธอยังจำวันแรกที่เธอมาขอสมัครเป็นนักกีฬายูโดได้ไหมจำได้แม่นเลยครับและผมก็จำวันที่ผมคว้าแชมป์ได้ด้วยอนาคตวันข้างหน้ายังอยู่ในมือของเธอเองนะครูแนะนำเธอได้เท่านี้แหละขอบคุณครับโค้ชในเมื่อเราก้าวมาถึงจุดนี้แล้วถ้าเราถอยก็เท่ากับเรายอมแพ้ฉันจะทำให้โค้ชกองเชียร์และชาวลำปางรู้ว่าไอ้หนุ่มเมืองรถม้าคนนี้แหละจะเป็นนักกีฬายอดเยี่ยมให้จงได้จ้าอาจารย์จ้าให้โอ้โหกลับมาคราวนี้หนุ่มลำปางดูขึงขังจริงจังน่าดูไม่รู้ว่าจะงัดท่าไม้ตายอะไรออกมาใช้บ้านนะครับเนี่ย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 แม่คราวก่อนไปนอนหยดน้ำข้าวต้มยังไม่เข็ดอีกเหรอคนเราแพ้ได้ก็ลุกขึ้นสู้ใหม่ได้พลังน้ำพริกอ่องพิฆาตยาไอ้ขอชิมหน่อยสิเฮ้ยโอ้โหจ้าโอ้โหเจ้าดันมันเอาพลังมาจากไหนกันยังไม่หมดต้องเจอข้าวซอยซุปเปอร์ซียายาชัยชนะเกิดจากความมุ่งมั่นความตั้งใจพลังเข้าแตนทรงเครื่องยาดอีกดาบแล้วทารนหน้าตาพอสู้กันได้แต่สู้ใจหมอนี่ไม่ได้จริงๆเอ้ยหยอกทองขาวยอมแล้วจ้าและแชมป์ยูโดแชมป์เยาวชนแห่งชาติปีนี้ก็คือนายปรินสุภรัตน์จากจังหวัดลำปาง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 ถ้าเราตั้งใจเราทำได้จริงๆด้วยขอบคุณครับโค้ชผมทำสำเร็จแล้วครับเย้
ินดีห้ามเสียงดังนะคะนักศึกษาที่ได้ทุนเรียนฟรีมาลงทะเบียนตรงนี้ค่ะแหมผมดีใจนี่ครับอาจารย์น้ำพักน้ำแรงที่เราทุ่มเทไปกับการเล่นยูโดมาตลอด5ปีเนี่ยทำให้เราได้ทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัยฟรีๆนี่แหละประสบการณ์ชีวิตที่เราจะไม่มีวันลืมต่อไปนี้เราจะไม่ทำให้คนที่เรารักผิดหวังในตัวเราอีกต่อไปเย้ว้าวว้าวว้าวอย่างนี้ต้องปรบมือให้พี่หมากซะแล้วล่ะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมครับต้องขอบคุณกีฬายูโดจริงๆนะครับที่ทำให้พี่เนี่ยได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเยอะแยะเลยและที่สำคัญนะพี่ได้ทุนเรียนต่อเข้ามหาวิทยาลัยด้วยแล้วถ้าน้องๆที่ไม่ได้เป็นนักกีฬาอย่างพี่หมากอยากมีอนาคตดีๆบ้างจะทำยังไงแล้วครับพี่ว่านะไม่ว่าจะเป็นนักกีฬานักแสดงนักร้องหรือทุกอาชีพแหละครับถ้ามีความพยายามมุ่งมั่นพัฒนาฝีมือตัวเองให้ดีขึ้นพี่รับรองว่าสักวันหนึ่งต้องประสบความสำเร็จแน่นอนครับถึงวันนี้จะแพ้แต่ก็ลุกขึ้นสู้ใหม่ได้ด้วยใช่ไหมครับถูกต้องที่สุดเลยครับน้องรักงั้นเย็นนี้ต่อยหอยจะกลับไปตั้งใจวาดการ์ตูนเรื่องต่อไปให้พี่หมากอย่างสุดฝีมือเลยแล้วครับต้องอย่างนี้สินี่แต่เรื่องหน้าของมันอย่างนี้นะอุบเอาไว้ก่อนสิครับพี่หมากถ้าอยากรู้ว่าสนุกมันแค่ไหนต้องกลับมาพบกับดาราการ์ตูนให้ได้วันพุธหน้าทางช่อง3บ่าย 3:55 นาทีนะครับครับงั้นวันนี้เรา2คนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาร่วมสนุกกันเถอะครับคุณผู้ชมอยากให้ดาราคนไหนมาแปลงกายเป็นการ์ตูนมากที่สุดเขียนชื่อดาราพร้อมส่งรูปถ่ายของคุณมาตามที่อยู่นี้หรือที่ดาราการ์ตูน @hotmail.com ผู้โชคดีจะได้รับโฟโต้อัลบั้มจากฟูจิซีร็อกนะครับเดี๋ยวสักวันเขาก็จะรู้ใครจะว่าอะไรไม่เฮ้ยฮุดหน้านุ่มมาปรินและเดอะแก๊งเขาจะยกพวกมาทำอะไรกันนี่ว้าวว้าวว้าวบูแอคชั่นสนั่นช่อง3แน่ๆครับ